สวัสดีครับเรากลับมาต่อกันที่ Samsung Galaxy S นะครับในส่วนของการเข้าเบราว์เซอร์โอเคการเข้าเบราว์เซอร์นะครับก็จะมีการแจ้งเลยนะครับว่าให้แท็บ and hold 2 point พร้อมกันนะครับให้จับนะครับแล้วก็กด2จุดพร้อมกันแล้วก็โยกหน้ายกหลังนะครับตามในภาพนะครับเพื่อซูมเข้าและซูมออกอันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่แล้วก็ต้องกดว่าจะใช้ฟังก์ชันนี้หรือไม่นะครับเขาก็กด use motion ไปโอเคลองดูซิแล้วมันก็ไม่เอียงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมออโต้โรเทชันก็เปิดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับโอเคเราก็ไปอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เข้าเว็บเรานะครับตามสเต็ปนะครับ PDA Mobis นะครับ .comอ๋อพิมพ์ผิดครับโอ้ยังหาเจอนะครับผมขอลองเข้าไปเดสก์ท็อปเวอร์ชันนะครับลิงก์ไม่ลอยนะครับตัวนี้ลิงก์ไม่ลอยแล้วก็จริงๆเราสามารถตั้งค่าการใช้งานได้นะครับกดเมนูนะครับกดไปที่มอก็ได้นะครับมีฟังก์ชันใช้ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ไปที่ setting ดูซิมีอะไรบ้าง default zoom นะครับ open page in overview text encoding นะครับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดเว็บไหนที่อ่านไทยไม่ได้ก็เป็นเราใช้เป็น UTF-8 นะครับ Unicode block pop-up ได้นะครับสำหรับเข้าเว็บที่มีโฆษณา load image หรือไม่นะครับ fit to page ผมชอบให้ fit to page มากกว่า landscape view only นะครับโอเคกลับมาใหม่ก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับก็ลองเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งผมพยายามลองเป็น fit to page นะครับแต่ก็ยังไม่ fit นะครับต้องย่ออยู่ดีนะครับเราลองเข้าดูสักกระทู้นะครับเอาเป็นกระทู้ไหนดีเรามาดูกระทู้ Samsung Galaxy S2 แล้วกันครับของคุณกิตนะครับนะครับสังเกตนะครับว่าจอตะคมชัดมากมากเลยครับจะเป็นตัวรีวิวเบื้องต้นนะครับซึ่งข้อมูลไหนที่ผมทำตกหล่นไปก็อ่านได้จากของคุณกิตนะครับอันนี้เป็นแรกจากประทับใจก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับการเข้าเบราว์เซอร์ผมก็ว่าก็โอเคนะครับแต่ยังงงๆกับเมนูนะครับซึ่งเล่น Android มันก็เยอะนะครับเพิ่งจะงงตัวนี้ครับตัวแรกครับผมลองออโต้ฟิตออกนะครับผมอยากจะได้เป็น Landscape View Only แล้วเราลองเข้ากันใหม่โอเคเดสก์ท็อปเวอร์ชันเหมือนเดิมจะไปไหมแล้วก็เด้งกลับเหมือนเดิมครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมกดใหม่อ่ะเป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันนะครับไม่ไปครับมาแล้วครับผมว่านอนทางดูทางแนวนอนน่าจะสบายตากว่านะครับเมืองต้นก็เท่านี้นะครับแล้วก็ลองกันในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวนะครับ Samsung Galaxy S2 นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์โดย Student Art ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ